สวัสดีจ้ามาพบกันในป่าเห็ดจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ที่บ้านสวนของเราอากาศ22ถึง24องศานะคะก็จัดว่าร้อนในเมืองหนาวหลบร้อนมาพึ่งเย็นในป่าจ้าตอนนี้มาอยู่ในป่าเห็ดแล้วนะจ้าหอมก็เริ่มเก็บมาบ้างแล้วแต่เป็นเห็ดดอกเล็กๆนะคะเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวให้ลูกกับพ่อจ้าทีนี้ก็เข้าป่านิดหนึ่งแล้วอาจจะได้เห็ดดอกใหญ่เดี๋ยวมาเก็บไปพร้อมๆกันนะคะมีเวลาไม่มากแก่วันนี้ชะลอเวลาให้คุณแลมโบส่งผลไม้ให้กับลูกค้านะคะลูกค้าจากฝรั่งเศสที่มาท่องเที่ยวจะมารับบลูเบอร์รี่แล้วก็เห็ดจ้ะก็ต้องรีบเก็บนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวคุณแลมโบเรียกกลับบ้านวันนี้คุณแลมโบจะพาไปเก็บบลูเบอร์รี่ต่อนะคะค่ะก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้เราพอจะได้พาพี่น้องฟินบ้างหรือเปล่าค่ะในการเก็บเห็ดจ้าโอ้โหดอกอ้วนนะคะมาสองมาสองได้เห็ดลูกติดอีกแล้วอุ้ยด้านบนใช่ไหมใช่ไหมขาขาวมาเป็นหมูเป็นหมูเลยเห็ดที่เราบ่มไปนะพี่น้องจ๋าสองสามวันแล้วนะคะงามมากงามมากสวยมากป้าติโต้เราก็ไม่ผิดหวังนะเนี่ยเนาะมาไม่ผิดหวังนะเนี่ยด้านนู้นทำไมมันดูโบ๋อันนี้เป็นเห็ดผึ้งเก่าลักนะพี่น้องเห็ดผึ้งสีน้ำตาลหรือเห็ดผึ้งเก่าลักอ่ะอู้ขอโทษโบ๋แล้วเดี๋ยวน้องทากเขาจะได้มากินผ่านจ้ะอาจ้าไม่ได้ดอกนั้นเราก็ได้ดอกนี้จ้ะคู่กันเลยนะคะมีอีกจ้ะมีไหมเนี่ยอ่ะใช่นะใช่นะอันนี้ก็เอาไว้ก่อนหันมาด้านนี้นี่ไงพอได้ดูค่ะแอบมีนะนี่พี่น้องโอ้ขาจ้ะขาจ้าอันนี้หอมพึ่งมาดูนะเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วละจำได้ถ้ามันอยู่ด้านนอกเขาก็คงจะเอาไปแล้วล่ะอุ้ยเอายังไงต้องใช้มีดนะคะเพราะอะไรถึงชอบใช้มีดปาดนะสะอาดมาเลยจ้ะลมเย็นมากสบายจังเย็นเซยเซยอยู่พี่น้องเอ้ยจังมันฟินหูเกือบจะเหยียบเอาซะแล้วหันกลับมาเอ้าถุงมือขาดหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ไหมแหว่งอยู่นี่โอ้ถุงมือขาดว้ายเห็ดเอ้ยให้จุกเอาคือยู่คือแย่อุ้ยแย่เข้าไปยาวขัดลาดมาเด้อขาเห็ดนะคะยาวขัดลาดมาเลยโอ้โหตัวนี้นี่จะแข่งกับต้นไม้เลยเหรอคะว้าบาดนู่นอยู่ด้านในนู่นอีกกิโลครึ่งออกมาครึ่งกิโลโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ดูขาพี่น้องดูขาจ้า
ไว้นี้แหละเจอเห็ดพร้อมกับรังมดพี่น้องเอ้ยจังแม่นกินยากจะรีบนะนี่มดตัวเอฟเอฟเลยโอ้ยมีดกระทางสันเด้อโอ้โหมีดกระทางสั้นไม่ธรรมดานะจ๊ะพี่น้องเก็บเห็ดขั้นรายการนี่เก็บเห็ดขั้นรายการให้คุณผู้ชายขายผลไม้นี่แต่ไม่ธรรมดาเด้อจ้ะเต็มตะกร้านี่ก็พันกว่าบาทนะพี่น้องเพราะว่าตะกร้าเนี้ยมันโลกว่ากิโลละ680 บาท70 บาทประมาณนั้นเก็บเล็กผสมน้อยสิคะเห็ดน้อยแล้วก็พอได้เก็บทุกวันจ้ะเก็บผลไม้ด้วยมันเป็นฤดูกาลที่รอคอยพี่น้องอย่าท้อแท้จ้ะมันร้อนจริงๆนะพี่น้องจ้ะหันใจแทบบ่ออกพี่น้องเอ้ยมาห่อนแห้งดูสิร้อนไม่ร้อนถุงมือเปื่อยแล้วมาดูยาหม่องไหลรวมกันเลยเนี่ยยาให้ยาหม่องมาเนี่ยดูพี่น้องดูค่ะไหลเยิ้มรวมกันขนาดนี้นะหอมไม่ได้แกงสบิสบอยเด้อพี่น้องโอ้ยเติมพลังก่อนเปลี่ยนถุงมือด้วยใช้ถุงมือผ้ามันก็กดหน้าจอไม่ค่อยไปพี่น้องกระปุกลูกจอดอยู่โน่นนะจ้าซุ้มนักล่าอยู่ตรงนี้จ้าดูเธอทำโอ้โหงามแท้แต่อยู่ป่าหญ้าจ้ะโอ้ยเอาโคนไว้คุณงามมากนะคะเนี่ยก้มมาหน่อยนี่เห็นไหมคะเห็ดรอจริงๆนะพี่น้องคะเห็ดรอให้แม่มาเก็บนะเนี่ยชมหน่อยค่ะเห็ดดอกสวยๆรอเราอยู่จ้าถ้าเรามากินเห็ดที่แข็งแรงที่สุดจ้ะเห็ดแบกหินไว้นะโอ้โหขาอยู่ตรงไหนคะขุดเอาคือปูคือแง่พี่น้องเอ้ยเจอแล้วค่ะขานางป๊าดดิโตไม่สามารถจะถมได้นะคะถ้าถมก็คือเอาหินถมเลยเก็บเห็ดวันนี้ไม่ธรรมดานะคะพี่น้องทำคลิปบ้างไม่ทำคลิปบ้างแต่ก็เก็บเต็มก้านจุดนี้ไม่เคยผิดหวังนะคะหอมไม่ได้เดินหานะพี่น้องหอมมาตามจุดที่เราเคยเก็บจ้ะเขาเคยขึ้นเขาก็ขึ้นเพราะว่าเราก็เก็บเชิงอนุรักษ์นะเก็บแล้วก็ถมให้มอสเขาถมสปอไว้อย่างเงี้ยค่ะที่นี่มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะ
เหมือนเมืองลับแลน่ะบางคนเขาก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นหรอกว่าจะมีเห็ดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเย็นสบายวันที่เก็บเห็ดนี่เป็นวันศุกร์นะฮะแต่เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวก็มีคนเข้าป่าแล้วจ้ะป่ามันก็ไม่ได้มีทุกป่านะฮะช่วงนี้เขาฮอลิเดย์กันไงฮะเพื่อนบ้านสวีเดนเขาก็มาเอาทัวร์มาลงกันเงี้ยค่ะเก็บเขาก็ไม่ได้เก็บอย่างเรานะเขาไม่ได้คิดว่าจะถมอะไรเงี้ยค่ะเราต้องตามถมเพราะเราคนพื้นที่เขาเก็บแบบว่าหมดฤดูทัวร์เขาก็กลับบ้านนะจ๊ะเราก็ยังจะวนเก็บหลายรอบแล้วก็รักษามันไว้จ้ะเหมือนเส้นผมบาดแหละพี่น้องเห็ดในป่าหญ้านะคะเนี่ยหามแบบนี้ก็แก่ก็ให้เขาแก่อยู่ในเนี้ยอู้ขายได้หมดจ้ะพี่น้องทั้งเห็ดทั้งบลูเบอร์รี่นะคะเพราะคุณเรมโบ้เขาลงอินเทอร์เน็ตเนาะลงตั้งหลายทางนะคะขายทางล็อบบี้ล็อบบี้อะไรเขานั่นแหละถ้าซื้อทางบ้านแม่ย่าคุณเรมโบ้ก็เอาไปฝากไอ้บ้านย่าหาบ้านซามิด้วยบ้านโทบเบด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาช่วยเราขายนะคะครอบครัวนะคะมายังไงคะลูกมายังไงคะเนี่ยFC รอดูอยู่นะคะอู้ขาตันๆเลยเหมือนคนเก็บชัดๆยายหนูลาดกระบังบอกไม่เกี่ยวนะขาเพียวเรียวอยู่นะคะขอบคุณยายหนูนะคะแอบเข้ามาทีไรก็ทำให้ขำได้ทุกทีทีหน้าคนอารมณ์ดีนี่แบบว่าการเขียนนี่ก็จะทำให้เราอ่านแล้วอารมณ์ดีมีความสุขไปด้วยจ้ะขอบคุณน้องหนูพวงวงอุปะนะโอ้น่ารักที่สุดในสามโลกเลยหลายๆท่านด้วยนะคะบอกว่าช่วยดูโฆษณาให้นะน่ารักที่สุดแล้วจอดกระปุกลูกตรงนี้นะเดี๋ยวเดินไปดูค่ะรู้สึกว่าเราจะเจออะไรที่มันดอกใหญ่ปึ่งกึ่งเพ้อเว้อเลยพี่น้องฮึตามจะกำลังจะเลี้ยวรถกลับบ้านนะคะเพราะว่าคุณเรมโบ้เรียกแล้วจ้ะปื๊ดแมนเห็ดผึ่งหวานบ่อู้ยพี่น้องมาแล้วว้าวโอ้ยเสียดายพี่น้องเอ้าได้ไหมเนี่ยได้บ่จ้าโหดอกแรกแหกหมานอู้ได้เอาไหมอู้ไม่เอาจ้ะเพราะว่าเขานิ่มแล้วอ่ะนี่เป็นสีน้ำตาลแล้วขอโทษเด้อพี่น้องถมสปอเขาอยู่ตรงนี้นะโอ้โหจะมาแล้วนะคะเนี่ยเห็ดพึ่งหวานไม่ว่ากันนะพี่น้องเอาไปก็คืออากาศมันร้อนเรายังไม่แกงเลยมันก็เสียอยู่ดีปล่อยเขาไว้ตรงนี้แหละนี่เห็ดของเราเห็นไหมคะเนี่ยนี่อ่ะได้โลกว่าเลยนะพันกว่าบาทเลยนะจะบอกให้ก็หาใกล้จะถึงบ้านแล้วจ้ะใกล้ถึงบ้านป้าอิงลิชแล้วนะเพราะถึงป่าสวยๆแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหปิดคลิปได้สวยงามเหลือเกินจ้ะขอบคุณจริงๆขอบคุณผืนป่าทองคำค่ะเราก็คงจะปิดคลิปกันไว้แค่นี้นะคะขอบคุณหลายๆที่ให้รักมาชูเติมคำว่าสู้ก้าวสู่หัวใจดวงนี้ผู้หญิงตัวคนเดียวเดินเดียวเหมือนญาติบ่มีโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปนะคะคุณเรมโบ้จะพาไปเก็บบลูเบอร์รี่กับถนอมแบตเตอรี่เอาไว้ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า